สวัสดีครับมนุษย์ครับเป็นเลเซ่นที่4ใน Super Mario ใน G Develop กันนะครับคราวนี้เราจะมาเขียนโค้ดนะครับเพื่อทำให้คุณมาริโอสามารถเดินได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับเอาละครับกลับมาที่ G Develop กันนะครับเรามีคุณมาริโอแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณมาริโอสามารถนะครับมีแอนิเมชันนะครับขยับได้ด้วยนะครับเราก็ไปที่ Untitled Scene Event ก่อนนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ข้างบนนะครับ Add New Event ได้เลยเราก็จะได้ Event ใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นคลิก Add Condition นะครับเลือกคุณ Mario เลยนะครับเป็น Object แล้วเราก็เลือก Ease on Floor นะครับเราจะบอกว่าถ้าคุณ Mario อยู่บนพื้นแล้วก็กำลังเคลื่อนที่นะครับก็ไปเลือก is on floor ก่อนนะครับแล้วเราก็คลิกโอเคได้เลยถ้า Mario is on floor ขณะเดียวกันนะครับเราก็กด add condition อีกอันนึงซึ่งอยู่ด้วยกันเลยนะครับก็หมายความว่าต้องทั้ง2เงื่อนไขนี้ต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับเลือก Mario นะครับแล้วก็เลือก is moving ด้วยนะครับ is moving กำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับแล้วเราก็เลือกโอเคนะครับก็คือถ้าคุณมาริโออยู่บนพื้นแล้วก็ไม่ได้กำลังแอบคุณมาริโออยู่บนพื้นและกำลังเคลื่อนที่ถ้าเขาไม่ได้กำลังเคลื่อนที่ก็จะไม่นับว่าเข้าเงื่อนไขนี้นะครับเราจะทำอะไรจากนั้นนะครับเราก็มากดที่ add action ตรงนี้เลยนะครับ add action ตรงนี้นะครับ action ของใครของคุณมาริโอครับ action อะไรนะครับก็จะบอกว่าพิมพ์คำว่า anime นะ animation แล้วเลือก animation by name นะครับเราจะให้เขาเล่น animation ตามชื่อของ animation ที่เราตั้งเอาไว้คลิกลงไปที่ animation by name แล้วก็ตรงนี้เป็น set to ถูกแล้วมาคลิกที่ choose an animation มี2อันครับที่เราสร้างไว้ก็คือ idle กับ run ในที่นี้ให้น้องๆคลิกคำว่า run นะครับเพื่อทำให้ animation run ทำงานนั่นเองแล้วก็กดโอเคนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณ Mario อยู่บนพื้นและกำลังเคลื่อนที่อยู่ก็คือ user มีการกดปุ่มซ้ายขวานั่นนะครับก็จะเปลี่ยน animation ของคุณ Mario ให้เป็น animation run นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนรอบหนึ่งนะครับกด preview ดูซิว่าจะเป็นจริงไหมนะครับคุณมาริโอจะเล่นแอนิเมชันรันจริงหรือเปล่าดูนะครับน้องๆก็มาคลิกนะครับแล้วก็กดลูกศรซ้ายขวาานี่ครับเห็นไหมครับพอเขานะฮะเขาเริ่มเดินแล้วเห็นไหมครับนี่เดินแล้วโอเคเอาละครับเดี๋ยวกดสต็อปก่อนนะครับโอเคใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเพิ่มเติมรายละเอียดอีกนิดน้อยนะครับทีนี้จะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเราเริ่มกดลูกศรซ้ายหรือขวาเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแอนิเมชันรันแล้วแม้จะปล่อยปุ่มแล้วนะครับเขาไม่เดินแล้วเนี่ยเขาก็ยังรันอยู่นะครับซึ่งวิธีที่จะแก้ให้เขาเนี่ยหยุดวิ่งนะครับหรือว่าเปลี่ยนแอนิเมชันเป็นไอดอลนะครับก็เพียงแค่ copy ทั้งหมดนี้นะครับคลิกตรงนี้ให้เกิดกรอบสีฟ้าแบบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ control คลิกขวาก็ได้ครับ copy แล้วก็Ctrl V ลงไปนะ Ctrl V เสร็จแล้วก็ไปทำตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะ Mario is moving ให้คลิกเข้าไปนะครับขอโทษครับ double click เข้าไปนะ double click เข้าไปแล้วเราไปแก้ตรงนี้ครับตรงข้างหลังตรงนี้นะฮะให้เลือก inward condition ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโอเคตรงนี้นะจะเป็นการบอกว่านะถ้าคุณมาริโอไม่ได้กำลังวิ่งอยู่นั่นเองนะมาริโอ is moving แล้วก็ตรงนี้มีแดงๆแปลว่า not moving นะเราจะให้มาริโอ animation เนี่ยนะครับเซตเป็น idle ก็คลิกลงไปแล้วก็คลิกลูกศรเลือกนะเป็น idle ตรงนี้แค่นี้เองครับเราก็จะมาทดสอบกันนะครับกด preview ดูว่าคราวนี้เมื่อเราปล่อยปุ่มลูกศรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแอนิเมชันไหมนะคลิกลงไปที่จอทีหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับ
พอปล่อยปุ่มเขาก็หยุดเดินแล้วนะครับทีนี้ปัญหาต่อไปนะครับก็คือเขาหันหน้าไปทางเดียวตลอดเวลาแน่เดี๋ยวเราต้องให้เขาหันกลับมาหน่อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปสต็อปตรงนี้ก่อนกดปิดก่อนนะครับปึ๊บเอาละครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มคอนดิชันอีกอันหนึ่งนะครับเลือก add new event นะครับแล้วก็ add condition ตรงนี้นะครับเลือก object เป็น Mario แล้วก็ไปเลือก control press or simulate ถ้าไม่เจอนะครับก็ไป search คำว่า simulate ก็ได้ simu นะครับแล้วก็ control press or simulate นะครับว่าเมื่อมีการกดปุ่มหรือว่ามีการจำลองการกดปุ่มนะครับคลิกลงไปแล้วก็บอกว่าคีย์ตรงนี้นะครับให้ไปเลือก left l ใหญ่นะครับถ้าไม่เจอนะครับก็ใส่เครื่องหมายคำพูดแล้วก็พิมพ์ l ใหญ่เข้าไปเลยก็จะเจอ left นะครับแล้วคลิกเลือก left จากนั้นก็คลิกโอเคนะครับหมายความว่าเมื่อมีการกดปุ่ม left นะฮะkey place นะครับเราจะให้เกิดอะไรขึ้นเราจะให้คุณมาริโอหันไปทางซ้ายนะถ้ามีการกดปุ่มลูกศรซ้ายก็กด add action นะครับแล้วก็เลือก Mario นะครับและ action คือ flip flip นะ flip แล้วก็เลือก flip object horizontally ก็คือการพลิก object เนี้ยในแนวนอนนะแนวนอนก็คลิกลงไปเลยนะครับแล้วก็ activate flipping ก็เลือก yes ด้วยนะเลือก yes ต้องอย่าลืมตรงนี้นะครับต้องเลือก yes คลิกลงไปแล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อกดลูกศรซ้ายเขาจะฟลิปไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูทีนึงก่อนนะครับกด preview ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกดเต็มจอด้วยดีกว่านี่เท่ๆไปเลยนะแล้วก็ลองรันกดลูกศรซ้ายขวาก่อนนะถ้ากดซ้ายนี่ครับหันแล้วถ้ากดขวาทีอ้าวกดขวาทำไมไม่หันเราไปดูกันนะครับกดขวาทำยังไงให้หันกลับมาคำว่า flip เนี่ยหมายความว่าเปรียบเทียบกับภาพออริจินอลนะฮะซึ่งภาพออริจินอลเขาเนี่ยหันไปทางขวานึกออกไหมฮะเนี่ยรูปนี้นะครับภาพต้นฉบับเนี่ยหันไปทางขวาเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่า flip เนี่ยเขาก็จะหันไปทางตรงข้ามกับภาพต้นฉบับทีนี้พอเรากดลูกศรขวาเราอยากให้เขาไม่ต้องหันนั่นเองคำว่าไม่ต้องหันหมายความว่าหันไปทางภาพต้นฉบับหันไปแบบภาพต้นฉบับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวา copy ก็ได้ครับแล้วก็ add new กด control v ได้เลยนะแล้วก็มาเปลี่ยนตรง left ตรงนี้นะฮะคลิกลงไปตรง left แล้วก็กด backspace ทีนึงแล้วก็ไปเลือก right นะครับที่แปลว่าขวาถ้ามีการกดปุ่มลูกศรขวาตรง flip horizontally เนี่ยเราจะเปลี่ยนจาก yes เป็น no เดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อน yes นะครับแล้วก็ไปคลิก no แทนแค่นี้เองครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยกด preview นะครับโอเคเต็มจอไปเลยนะครับกดลูกศรซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคใช้ได้เรียบร้อยนะครับสามารถแอนิเมตได้แล้วก็หันไปในทางที่ถูกต้องได้แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวปิดพรีวิวก่อนนะครับสำหรับเลสเซ่นนี้เดี๋ยวไปเซฟก่อนนะครับ3ขีดไฟล์แล้วก็เซฟนะครับเซฟเพื่อความปลอดภัยเซฟวิ่งนะครับแล้วก็รอให้โปรเจกต์เซฟ properly เซฟเรียบร้อยเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับสำหรับเลสเซ่นนี้นะครับเจนโค้ดขอจบไปก่อนนะครับกลับมาพบกันต่อเลสเซ่นหน้าสวัสดีครับ